สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนี้นะคะแนนจะมาพาทำเมนูน้ำเต้าหู้งาดำค่ะเรียกได้ว่าได้โปรตีนจากเต้าหู้นะคะแล้วก็ยังได้ประโยชน์จากงาดำนะคะเพราะงาดำเนี่ยมีส่วนช่วยในการชะลอวัยนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมของเมนูน้ำเต้าหู้งาดำนะคะก็จะมีถั่วเหลืองพาซี่แช่น้ำไว้1คืนค่ะน้ำเปล่างาดำและน้ำตาลทรายค่ะส่วนผสมครบแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะค่ะขั้นตอนแรกของการทำเมนูน้ำเต้าหู้งาดำนะคะเราก็จะมาคั่วงาดำกันก่อนค่ะเพื่อจะได้มีกลิ่นหอมมากขึ้นนะคะก็คั่วให้เริ่มมีกลิ่นหอมนะคะใช้เวลาประมาณ 2-3 นาทีค่ะเพราะงาค่อนข้างจะสุกเร็วไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะคะค่อยๆคั่วไปค่ะค่ะตอนนี้นะคะงาดำก็คั่วจนได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะค่ะนี่นะคะก็เป็นงาดำนะคะที่เราคั่วไว้เมื่อสักครู่ค่ะเราก็จะเอามาปั่นรวมกับถั่วเหลืองเลยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ถั่วเหลืองลงไปก่อนค่ะถั่วเหลืองนี่นะคะเราก็แช่น้ำเอาไว้1คืนค่ะมันก็จะพองเม็ดใหญ่ขึ้นแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ใส่น้ำลงไปให้ท่วมก่อนค่ะใครไม่ชอบแบบเข้มข้นมากนะคะก็ใส่น้ำให้แบบพอดีค่ะงาดำค่ะที่เราคั่วไว้เสร็จแล้วค่ะก็ปั่นให้ละเอียดเลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะก็ปั่นจนละเอียดนะคะสีสวยแบบนี้แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปกองกากออกกันค่ะค่ะเรามากองกากถั่วเหลืองกับงาดำออกก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะลวกผ้าขาวบางค่ะคือถ้าไม่ใช้ผ้าขาวบางเนี่ยอาจจะมีแบบเศษกากลงไปนะคะทำให้เวลากินมันจะมีแบบกรึบๆค่ะใช้มือนะคะบิดให้น้ำออกมาเยอะที่สุดค่ะค่ะนี่นะคะก็เป็นหน้าตาของน้ำเต้าหู้งาดำนะคะที่เราคัดแยกกากออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มกันค่ะค่ะหลังจากที่เราแยกกากของถั่วเหลืองกับงาดำเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่หม้อค่ะแล้วก็ต้มให้เดือดนะคะเปิดไฟเลยใช้ไฟอ่อนไปจนถึงไฟกลางนะคะค่อยๆต้มไปค่ะระหว่างนี้ก็คนไปเรื่อยๆนะคะเพื่อไม่ให้ตรงก้นไหม้ค่ะมีฟองก็ช้อนออกนะคะค่ะหลังจากที่น้ำเต้าหู้งาดำเดือดนะคะเราก็ใส่น้ำตาลเพิ่มความหวานหน่อยค่ะความหวานเนี่ยก็ปรับเพิ่มได้ตามชอบเลยนะคะใครไม่ชอบทานหวานอาจจะไม่ใส่ก็ได้ค่ะแต่ถ้าใครประมาณอาจจะทานยากหน่อยก็ใส่น้ำตาลนิดๆหน่อยๆค่ะได้เหมือนกันโอเคพอน้ำตาลละลายนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเราไปใส่ถ้วยเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จ
ียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูน้ำเต้าหู้งาดำนะคะเมนูเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะคะทำเองได้ง่ายๆที่บ้านค่ะมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างนี้นะคะอย่าลืมลองทำกันดูนะคะสำหรับสูตรและวิธีการทำค่ะก็สามารถเข้าไปติดตามชมได้ทาง foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้นั้นไปก่อนสวัสดีค่ะ